เออถามว่ามีฝนไหมครับอุบลธานีอุบลราชธานีแถวแถวตะขบชายแดนบ้านเรานะฮะนครพนมมุกดาหารอำนาจที่ยังไม่เจริญนะอุบลหนองคายไม่รู้จังหวัดที่มันรอบตามริมแม่น้ำโขงนะครับนะตั้งแต่จังหวัดเลยพวกนี้ครับนะจังหวัดเลยก็ดีเชียงใหม่เชียงเก่าเชียงรายก็เหมือนกันนะครับนั่นแหละมีไหมฮะในเรื่องของน้ำฟ้าน้ำฝนที่มันจะประเดประดังข้ามแผ่นดินสยามเข้ามานะครับมีรีบบอกนะครับทางลุงฝนนั่นนะครับมีรีบบอกลุงเผื่อลุงช่วยได้เข้าไหมส่วนกลางประเทศนี่วุ่นวายครับเราต้องการน้ำอยู่แล้วแหละครับกลางประเทศเห็นบอกว่าเขื่อนทุกเขื่อนของโคราชบ้านเองนะฮะจะเป็นทับลานเอ่ยลำตะคองเอ่ยเกินกว่า100%นั่นเองครับทุกเขื่อนมันจะเกินกว่า100%ดีไหมอย่าบอกว่าไม่ดีนะอย่าบอกว่าไม่ดีนะ มีมากดีกว่ามีน้อยมีน้อยดีกว่าไม่มีเพียงพอพอเพียงดีกว่าไม่พอเพียงเพียงพอเกินเพียงเกินพอเกินเกินพอเกินเพียงย่อมดีกว่าเพียงพอใช่ไหมครับมีมากดีกว่ามีน้อยเพราะฉะนั้นมีมากเกินเพียงพอดีกว่ามีเพียงพอจบไหมครับคิดเป็นไหมครับ ลุงครับวันบอกวันเดือนปีวันนี้ด้วยครับโอ้วันนี้มันตรงกับวันที่13พฤศจิกายนพ.ศ. 2563นะคุณโยอย่ามาถามขึ้นข้างข้างขึ้นข้างแลบนะไม่เอาขี้เกียจจับโอเคนั่น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 โอเควังจันทร์วัลเล่ชายทะเลระยองเฮ้สถานที่ทดลองประเทศไทยมันคืออะไรกันเอาถามมาแล้วนครพนมอากาศเย็นสบายฝนไม่ตกค่านะครับแค่นี้ก็เริ่มรู้แล้วลำพูนมีฝนตกอย่างเช้าไปปรอยแต่ไม่นานค่ะคุณรัตตาโอเคครับนะรายงานนี้มานิดนึงเพราะว่ามันเรียลไทม์เนาะเราประเภทเรียลไทม์เราไม่ใช่อุตุเรียลไทม์มันจะเหนือกว่าอุตุนะครับเหนือกว่าเยอะเลยอุตุกว่าเขาจะรายงานเข้าไปยังผู้บังคับบัญชาระดับอะไรหัวหน้ากองมั่งระดับอธิบดีเซนมันเขาจะมาปาดประกาศข่าวได้นะครับเห็นไหมนะกว่าที่มันจะออกมามันกว่าถั่วจะสุกงามไหม้ไปตั้งครึ่งถังแล้วครึ่งกะละมังแล้วชาวบ้านถึงจะรู้เห็นไหมจำไว้หน่อยหรือเขารู้ก็รู้ล่วงหน้าว่าเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วมันจะไปรู้ล่วงหน้าไปอาทิตย์หนึ่งมันอยู่ยากไหนมันจับให้อยู่ด้วยเมฆเห็นเมฆก็เห็นนาทีนี่มันเห็นในตรงนั้นนาทีต่อไปมันก็หายหมดแล้วเนี่ยมันไปต่อแล้วเดี๋ยวโอเคนะเพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีเขาจะรุนแรงเขาจะเห็นการหมุนการเคลื่อนที่ของลมของพายุนะครับมันก็บอกได้ถูกอย่าลืมนะโคนี่มันพุ่งตรงมาจากประเทศไทยนะฮะมันมาตั้งฉากเลยนะให้เราจากฟิลิปปินส์เนี่ยตามรูปภาพมันจะยิงตรงมายังเข้ามายังเวียดนามลาวและไทยนะยิงตรงมาเลยรู้ว่าดูมันจะหักเหพอขึ้นฝั่งเวียดนามก็เฉยเสยขึ้นไปตะวันออกเฉียงเหนือแล้วครับนู่นนะฮะมันเดี๋ยวนะออกนั่นมันเจอประเทศอะไรลุงก็ไม่ค่อยถนัดแต่พวกแผนท่องแผนที่ว่าบคปมันก็เสยขึ้นไปนู่นแหละครับมันจะไปเหลือไหมเนี่ยนู่นเข้าไปสู่ไต้หวันเข้าไปอยู่ฮ่องกงเห็นไหมแล้วก็ยิงตรงเข้าไปเทกระจาดที่ชัยนาทไงไปเทกระจาดที่ชัยนาทไงเทกระจาด มาแรงๆเนี่ยมันจะไปเทกระจาดแถวๆนั้นนะครับ ค่อยๆตามมันสักหนึ่งสัปดาห์ก็จะรู้ว่าไปถึงไหนต่อมามีถามบ้างครับ
ลุงก็หมดแล้วนะหมดไส้หมดพุงแล้ววันนี้นะมากกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วเชื่อนะจ๊ะขณะนี้เวลา10:21 น.3:19 น.เป็นเวลากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทราดิลภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์มาบ้านเจ้าขาช่วยลงมาแยกอะไรแยกอะไรแยกมนุษย์สองกลุ่มอย่าให้ทะเลาะกันยมมาบ้านยมมาบ้านยมมาบ้านเจ้าขาช่วยด้วยช่วยด้วยมาแยกมนุษย์สองกลุ่มในบ้านเมืองเราอย่าทะเลาะวิวาทกันนะครับ นะเพราะว่าแผ่นดินนี้ต้องการความสงบยังไงก็สู้เด็กไม่ได้ผมว่าเพราะว่าเด็กมันปริมาณจะเพิ่มขึ้นเรื่องเด็กโอเคไหมจำนวนผู้คนจะเพิ่มขึ้นเรื่องเด็กส่วนคนแก่จำนวนจะลดลงคำตอบสุดท้ายแปลว่าตายหงตายหาตายกระเทียมหมดผู้ใหญ่ในวันนี้ลองคิดให้ดีถ้าคิดถึงลูกรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนครับพอแล้วล่ะครับลองคิดถึงทุกๆคนไม่ว่าใครตามจะเป็นรุ่นน้องรุ่นหลานรุ่นเหลนทำเพื่อเขาเถอะครับนะพี่นะอยู่ไม่ได้หรอกนี่คือความจริงของธรรมชาตินะเอาหลักธรรมชาติมาพิจารณาเพราะนั้นถึงบอกว่าลุงพยายามบอกว่ากฎหมายต่อไปมันต้องออกมาในหัวข้อให้มากกว่าห้ามกฎหมายทุกฉบับต้องเขียนในลักษณะให้มากกว่าห้ามทุกวันนี้ห้ามมากกว่าให้ไอ้คำว่าให้ทำอะไรนั้นห้ามไม่หมดห้ามเนี่ยเอาไว้บนหน้าบนโต๊ะคำว่าห้ามเนี่ยเอาไว้บนโต๊ะบทแต่คำว่าให้เอาไว้ใต้โต๊ะงั้นต้องหลบมุมคุยกันใต้โต๊ะกฎหมายบ้านเราเป็นเช่นนั้นถ้าจะยกเว้นแค่กฎหมายอาญาและแพ่งพาณิชย์กฎหมายอาญาบ้านเมืองเรามาตรฐานมากนะครับไม่รู้ว่ากฎหมายอาญานะครับมาตรฐานมากผมไม่ได้รู้เรียนกฎหมายนะครับแต่รู้ว่ามาตรฐานมากไม่ได้ต่ำต้อยด้อยใดๆกับประเทศอื่นในโลกเลยนะครับกฎหมายอาญาบ้านเราแต่กระบวนการที่เป็นบุคลากรที่โยกไปเย็บมานะพี่นะแล้วกฎหมายแพ่งพาณิชย์อ่ะก็ไม่ได้ด้อยอะไรกับชาวโลกเลยครับแต่กฎหมายที่ประจำกระทรวงทบวงกรมต่างๆต่างหากโอ้โหไอ้นี่หนักเลยพี่เลยโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงห้ามกันแทบทุกเรื่องโอ้โหห้ามยิบห้ามย้อยห้ามโอ้โหสารพัดยิ่งออกมาหลังยิ่งห้ามหมดและจะไม่ให้ผู้คนประกอบอาชีพเลยเหรอฮะอยากจะรู้นะห้ามหมดยิ่งมากมาตราก็ห้ามแม่งทุกมาตราเกือบทุกมาตรากฎกระทรวงยิ่งหนักไปต่อไม่ได้ก็เพราะตรงนี้ครับผมระเบียบมันมากมายเหลือเกินตั้งไว้กันไม่หมดทุกเรื่องคนประกอบอาชีพประกอบอาชีพเพราะนั้นลุงที่อยากให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมอาชีพมาตราที่หนึ่งราชการทุกกระทรวงกระบวงกรมต้องส่งเสริมการประกอบอาชีพอธิบายว่า